ตอนด้านบนตะเคียนงามใช่ไหมเจ้าแล้วปกครองโดยตรงเดี๋ยวผมไปตามเอาหน่วยที่เกี่ยวข้องดีกว่าแต่บางคนไม่ยินดีเนาะไม่ยินดีนะว่าถามว่ายังไงเหรอแต่ก็ไม่รู้เนี่ยเวลามาก็ไม่เจอมาขอปุ๊บก็มาเราอยู่กับลูกใช่ครับผมบอกไงว่าคือท่านต้องค่อยๆท่านต้องแก้เขาเรียกอะไรจังหวัดนะตั้งในกรุงเทพนะเขาไม่อินนะชาวบ้านไม่ใช่คนที่นี่ดูกันถ้าดูกันว่ามันเป็นใบของวัดจริงไหมแล้วของชาวบ้านอ่ะมันมีการมาท่านนี้คนดูแลนะอันนี้ก็ขอหนึ่งแล้วเดี๋ยวแปลว่าปัญหาของที่วัดเป็นยังไงนะครับแล้วมาความดีจะมาทำเราเรียนรู้ใจจะมาสมมุติในช่วงของการไก่เกียร์นะครับมันมีเรื่องของคดีความอะไรต่างๆเนี่ยจะพยายามคุยนะครับที่วัดทุกคนอยู่ได้นะครับหลวงพ่อนิดนึงนะครับในการที่ท่านจะหาไม่เอาแล้วไม่เอา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 เมื่อไหร่ที่ข้อตกลงเนี่ยพอกันถ้าไม่งั้นก็อยู่อย่างนี้นะครับวัดก็เป็นหมู่บ้านตอนนี้ยังชาวบ้านก็อยู่นี่แหละเดี๋ยวชาวนาอีกขั้นตอนนึงในกระบวนการเนี่ยคือทั้งหมดล้อมเมืองตอบเยอะเขาก็มากันอีกเนี่ยก็บอกแล้วว่าเราเวลาเจรจาจะท่านให้เวลารวมถึงเรื่องที่บ้านสองหลังนี้ด้วยรวมถึงเรื่องวันนำเรียนกับท่านผู้ว่าแล้วก็จะนำเรียนกับพระผู้ใหญ่พระผู้ปกครองเนี่ยนะฮะเราไม่เอาเรื่องเงินเรื่องที่ว่าแต่พระตอนนี้ออกไม่เป็นประธานนะครับถ้าออกไม่เป็นประธานไม่เลยติดนะแกจะไปสั่งปลดเลยไม่ได้เราต้องมีคนมีหนังสือรับรองก่อนเพราะหนังสือแต่งตั้งเขามีแล้วพระเจ้าอาวาสแต่ทีนี้การหนังสือปลดมันต้องมีอีกทีนึงหรือย้ายอะไรครับแต่ต้องรอคำสั่งรอก่อนนะครับรอก่อนนะไม่ได้ปีห้าปีไม่ใช่วันสองวันผมเข้ามาแรกนะน่าอำนาจมันมีขั้นตอนกระบวนการของการปกครองของพระเพราะนั้นมันบนยอดน้ำเพื่อว่าไปใช่ห้าไม่มีโอเคไหมรายงานมาเจ็ดวันจะมาโอเคไหมนัดเจ็ดวัน